สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองเล่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผลไม้ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า10อันดับผลไม้ที่นิยมกินมากที่สุดในโลกและมียอดขายสูงสุดในโลกวัดตามน้ำหนักเนี่ยคืออะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับเริ่มกันด้วยอันดับ10อันดับ10 11 12เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะมันจะแซงไปแซงมานิดหน่อยซึ่งอันดับ10อ่ะได้แก่สับปะรดครับซึ่งอันดับ11เนี่ยก็ได้แก่เมลอน12ก็คือพีช13ก็คือลูกแพรครับคืออันดับพวกเนี้ยมันจะแซงกันต่างกันนิดหน่อยไม่ต่างกันมากเพราะนั้นอันดับ10 11 12 13ก็จะมานี้ครับโดยสับปะรดเมลอนพีชแล้วก็ลูกแพรเนี่ยทำน้ำหนักยอดขายไปได้ถึง27ล้านตันครับต่อปีนะอันนี้คือยอดต่อปีนะซึ่งคือปริมาณที่เยอะมากๆเลยผลไม้อันดับที่10เนี่ยมันแซงกันไปแซงกันมาเยอะมากนะเพราะนั้นจะไม่ขอลงรายละเอียดเท่าไหร่นะเพราะอันดับที่เราจะเริ่มพูดคุยจริงๆเนี่ยคืออันดับที่9ครับเอาล่ะมาเข้าสู่อันดับ9ดีกว่านะอันดับ9นี่ก็จะทิ้งห่างกับสับปะรดซึ่งอยู่อันดับที่10เนี่ยเยอะเหมือนกันโดยอันดับ9เนี่ยได้แก่ส้มครับเป็นตระกูลส้มแมนดารินหรือส้มเทนเจอรีนส้มชนิดนี้จะไม่เหมือนส้มออเรนจ์ที่เรารู้จักกันนะส้มเทนเจอรีนหรือว่าส้มแมนดารินเนี่ยจะมีลักษณะที่เล็กกว่าเปลือกจะบางกว่าแล้วก็จะมีรสชาติหวานกว่าส้มทั่วไปด้วยส้มแมนดารินเนี่ยทำยอดขายต่อปีได้ถึง35ล้านตันต่อปีเลยนะซึ่งมากกว่าสับปะรดที่มียอดขายที่27ล้านตันต่อปีมาเยอะพอสมควรเลยส่วนอันดับต่อไปเนี่ยและหลายคนฟังเนี่ยอาจจะงงเอ้ยมันคืออะไรสำหรับผลไม้ขายดีอันดับที่8เนี่ยได้แก่กล้ายครับไม่ใช่กล้วยนะกล้ายกล้ายคือผลไม้จำพวกเดียววงเดียวกันกับกล้วยแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าและเปลือกหนากว่ายอดขายของกล้ายเนี่ยมีถึง39ล้านตันต่อปีครับแต่โดยมากเนี่ยคนก็จะเรียกกล้ายเนี่ยรวมกันว่าเป็นกล้วยนะแต่จะแตกต่างกันที่ขนาดนั่นเองบางคนก็จะเรียกว่ากล้วยหอมยักษ์เรียกกล้วยหอมยักษ์ไปเลยในประเทศจีนเนี่ยก็จะเอากล้ายเนี่ยมาทำเป็นขนมที่มีลักษณะคล้ายๆกับข้าวต้มมัดของบ้านเรานั่นเองแทบจะเหมือนกันเลยแหละส่วนผลไม้ขายดีอันดับที่7เนี่ยมีอยู่2ชนิดนะมันคะแนนเท่ากันเลยนั่นได้แก่มะม่วงกับอย่างนึงไปครับอะไรฝรั่งครับมะม่วงกับฝรั่งเนี่ยอยู่อันดับ7คู่กันเลยมียอดขายต่อปีอยู่ที่55ล้านตันต่อปีครับและท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าประเทศที่ส่งออกมะม่วงมากที่สุดอ่ะคือประเทศอะไรประเทศไทยครับประเทศไทยคือประเทศที่ส่งออกมะม่วงมากที่สุดในโลกนะแต่ว่าผลิตได้น้อยกว่าจีนและอินเดียสองประเทศนั้นน่ะเขาผลิตมะม่วงได้มากกว่าแต่ตาการส่งออกของเราอ่ะเยอะกว่าอย่างว่าเมื่อเทียบกับจำนวนคนในประเทศแล้วจีนกับอินเดียเนี่ยมีจำนวนคนที่เยอะมากๆถูกไหมและพื้นที่เขาก็เยอะมากกว่าการจะปลูกได้มากกว่าบ้านเรามันเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยแต่บ้านเราปลูกได้น้อยกว่าแต่มะม่วงที่ปลูกเนี่ยส่งออกเยอะกว่าเขาไงเพราะนั้นยอดขายจากการส่งออกมะม่วงทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยจึงเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าจีนและอินเดียเลยครับแล้วมะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยนะถ้าผู้ชมเห็นฝรั่งมาประเทศไทยนะผลไม้ที่เขาจะเลือกกิน2อันดับแรกอ่ะ1มะม่วง2ทุเรียนเนอะมันเป็นผลไม้ที่เขาจะเลือกกินเป็นอันดับแรกๆเลยเมื่อมาประเทศไทยเพราะมันดังไงแล้วมะม่วงนะมีประโยชน์มากนะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้ววิตามิน B6 ซึ่งช่วยบำรุงสมองแล้วก็กำหนัดบางคนอาจจะไม่รู้เนี่ยวิตามิน B6 ในมะม่วงเนี่ยมันช่วยเพิ่มกำหนัดได้แต่ก็ไม่ได้กินปุ๊บปึงปังปั๊บในผลเดียวนะมันต้องกินเยอะๆมันถึงจะเห็นผลแบบชัดเจนอะไรอย่างนั้นมาถึงผลไม้ขายดีอันดับถัดไปบ้างเป็นอันดับที่6อันนี้แหละใช่แล้วนั่นคือส้มครับส้มจีนส้มจีนเนี่ยคือผลไม้ขายดีอันดับที่6มียอดขายต่อปีกว่า75ล้านตันเลยครับส้มจีนเนี่ยก็จะมีเปลือกที่หนากว่านะแล้วก็จะมีสีที่ค่อนข้างเข้มกว่าส้มแมนดารินหรือส้มเทนเจอรีนด้วยและทำไมถึงเรียกว่าส้มจีนล่ะก็เพราะส้มจีนเนี่ยมันมาจากประเทศจีนไงล่ะคนที่ไปพบไปเจอแล้วเอามาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้แก่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเอามาหลังจากการเดินเรือครั้งที่2ของเขาเอามาปลูกที่สหรัฐอเมริกานั่นเองส่วนประเทศที่ปลูกส้มได้มากที่สุดในโลกเนี่ยได้แก่ประเทศบราซิลปลูกได้มากถึง15ล้านตันต่อปีเลยทีเดียวครับสำหรับผลไม้ขายดีอันดับที่5เนี่ยได้แก่องุ่นครับมียอดขายต่อปีถึง79ล้านตันต่อปีเลยผลไม้ยอดนิยมอันดับที่4ท่านผู้ชมคิดว่าคืออะไรครับมีสับปะรดแล้วมีกล้ายแล้วมีส้มแล้วแน่นอนครับแอปเปิลต้องมาครับผลไม้ขายดีอันดับที่4ได้แก่แอปเปิลครับมียอดส่งออกต่อปีเนี่ยถึง86ล้านตันต่อปีครับแหล่งกำเนิดของแอปเปิลที่ค้นพบเป็นครั้งแรกเนี่ยอยู่ในเอเชียกลางครับได้แก่ประเทศคาซัคสถานครับซึ่งค้นพบเมื่อประมาณ2000ปีที่แล้วครับผม
สาเหตุที่แอปเปิลเป็นที่นิยมมากๆนะเพราะแอปเปิลน่ะมีความกรอบความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวที่โดดเด่นนะแตกต่างจากผลไม้ชนิดอื่นและสามารถนำมาทำเป็นอาหารเอามาทำของหวานได้หลายชนิดด้วยก็เลยเป็นที่นิยมนอกจากนี้นะยังอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าทานแอปเปิลวันละผลห่างไกลหมอนั่นเองครับโดยคำกล่าวเนี้ยมาจากประเทศจีนและประเทศจีนนั่นแหละเป็นประเทศที่ผลิตแอปเปิลได้มากที่สุดในโลกครับผมแอปเปิลที่มาจากประเทศจีนเนี่ยจะมีผลที่ค่อนข้างเล็กนะแตกต่างจากแอปเปิลฟูจิที่มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีผลที่ค่อนข้างใหญ่มากกว่าแล้วก็มีรสชาติที่หวานกรอบมากกว่าแอปเปิลจีนนั่นเองครับหลังจากนี้จะเข้าถึงท็อป33อันดับแรกผลไม้ขายดีที่สุดในโลกเลยนะครับอันดับที่3ครับท่านผู้ชมคิดว่าอะไรครับให้คิดนิดนึงให้ทาย TikTok 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 อันดับ3ได้แก่แตงโมครับมีใครทายถูกบ้างไหมแตงโมคือผลไม้ขายดีทั่วโลกอันดับที่3ครับมียอดขายต่อปีอยู่ที่104ล้านตันต่อปีครับแตงโมจะติดอันดับ3ก็ไม่แปลกเลยครับเวลาเราหิวน้ำกระหายน้ำอยากกินเลยสดชื่นสดชื่นผลไม้สดชื่นสดชื่นสิ่งที่เรานึกเนี่ยก็มักจะเป็นแตงโมครับโดยเฉพาะหน้าร้อนอากาศร้อนนะอยากกินผลไม้อะไรก็ต้องแตงโมครับอย่างรถขายผลไม้บ้านเราเนี่ยผลไม้ที่ขาดไปไม่ได้แล้วคนซื้อเยอะมากๆเลยก็ได้แก่แตงโมนั่นเองนะครับผมถิ่นกำเนิดของแตงโมเนี่ยอยู่ในประเทศอียิปต์นะครับมีการค้นพบแตงโมครั้งแรกเนี่ยและถูกบันทึกไว้ที่ประเทศอียิปต์โดยมีการบันทึกไว้โดยอักษรเฮโรกลิฟิกครับว่าแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ที่ราคาแพงและล้ำค่ามากๆแม้แต่ในสุสานฟาโรห์เนี่ยก็มีแตงโมนะครับอุทิศให้ฟาโรห์สู่ชีวิตหลังความตายไปด้วยแต่ในปัจจุบันนะครับประเทศที่ผลิตแตงโมได้มากที่สุดในโลกเนี่ยได้แก่ประเทศอะไรเอ่ยจีนครับจีนอีกแล้วจีนนี่ปลูกทุกอย่างตั้งอย่างจริงๆจีนเนี่ยตอนนี้ปลูกแตงโมได้มากที่สุดในโลกครับแต่ไม่ใช่ประเทศที่ส่งออกแตงโมมากที่สุดในโลกนะประเทศที่สามารถส่งออกแตงโมได้มากที่สุดในโลกเนี่ยคือประเทศสเปนครับจีนเนี่ยแม้จะปลูกแตงโมเยอะนะแต่อันดับการส่งออกเนี่ยกลับอยู่ที่อันดับ12ของยอดส่งออกทั่วโลกส่วนละแวกบ้านเราเนี่ยประเทศที่ส่งออกแตงโมมากที่สุดเนี่ยได้แก่ประเทศพม่าครับรองลงมาก็ลาวนะส่วนบ้านเราเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลเทียบกับต่างชาติว่าส่งออกได้มากเท่าไหร่ในแง่ประโยชน์ของแตงโมนะครับแตงโมเนี่ยอุดมไปด้วยน้ำแล้วก็สารอาหารมากมายครับแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้เนี่ยคือสารอาหารในแตงโมที่มีอยู่เยอะมากๆได้แก่ซิตรูลีนซิตรูลีนเนี่ยคือกรดอะมิโนครับเป็นกรดอะมิโนตั้งต้นที่ช่วยในการสังเคราะห์แอลอาร์จินีนแอลอาร์จินีนดียังไงครับแอลอาร์จินีนเนี่ยช่วยให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาครับเมื่อมีโกรทฮอร์โมนมากๆเนี่ยส่วนที่สึกหรอในร่างกายได้รับการรักษาร่างกายที่เสื่อมสมรรถภาพก็ได้รับการดูแลให้กลับมาฟื้นฟูอีกหนึ่งครั้งแถมแอลอาร์จินีนเนี่ยยังเป็นตัวช่วยเพิ่มกำหนัดอย่างดีเลยครับเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับผลไม้ดียังไงทั้งแอปเปิลทั้งแตงโมกินไปทั้งแข็งแรงสุขภาพดีกำหนัดก็ดีด้วยครับผมและแล้วก็มาถึงผลไม้ขายดีอันดับ2ครับผลไม้ขายดีอันดับ2ทั่วโลกได้แก่กล้วยครับยอดขายทั่วโลกของกล้วยเนี่ยอยู่ที่115ล้านตันต่อปีครับกล้วยเนี่ยเชื่อกันว่าถูกค้นพบครั้งแรกที่แปซิฟิกใต้เนี่ยเมื่อราว 10,000 ปีก่อนครับและถูกค้นพบที่เอเชียใต้เนี่ยเมื่อราว 8,000 หรือ 5,000 ปีก่อนประเทศที่สามารถปลูกกล้วยเป็นอันดับต้นๆเนี่ยได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศอินเดียครับก็ตกราวปีละประมาณ30ล้านตันต่อปีนะและทำไมกล้วยถึงโด่งดังล่ะเหรอเพราะกล้วยเนี่ยเต็มไปด้วยแร่ธาตุให้พลังงานที่สูงสามารถรับประทานแบบแทนอาหารได้เลยปลอกก็ง่ายแถมสามารถเอาไปทำเป็นขนมได้หลายชนิดด้วยกล้วยเพียง1ผลเนี่ยให้วิตามิน B6 ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ร่างกายต้องการแล้วนะเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยกินกล้วย1ผลกินแอปเปิ้ล1ผลกินแตงโมโอ้โหร่างกายนี้ได้รับสารอาหารเพียบแน่นอนครับทั้งกล้วยเองก็เข้ากันได้ดีกับชีสรวมไปถึงโยเกิร์ตซึ่งเป็นอาหารที่กินกันมากในแถบยุโรปแถมกล้วยเองเนี่ยก็ปลูกได้ง่ายทนแล้งอีกทั้งกล้วยเนี่ยยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นใบแล้วก็ผลด้วยเรียกได้ว่าปลูกกล้วยเพียงอย่างเดียวก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นเลยครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมกล้วยจึงเป็นที่นิยมและแล้วก็มาถึงอันดับ1ของผลไม้ยอดนิยมทั่วโลกครับรู้ไหมอะไรเอ่ย TikTok 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 นั่นก็คือมะเขือเทศครับเอ้ยบางคนอาจจะเถียงมะเขือเทศเนี่ยมันคือผักมันไม่ใช่ผลไม้ก็ไม่เถียงครับเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยเมื่อมองในแง่ของการทำอาหารมะเขือเทศถูกจำแนกเป็นผักครับแต่ว่าทางแง่พฤกษศาสตร์เนี่ยมะเขือเทศผลมันมาจากดอกถูกไหมครับ
อะไรก็ตามที่มันได้มาจากดอกของต้นไม้เนี่ยมันตีความว่าเป็นผลไม้ครับเพราะนั้นทางแง่พฤกษศาสตร์มะเขือเทศคือผลไม้แต่ในแง่การทำอาหารมะเขือเทศคือผักครับเพราะนั้นอันดับหนึ่งเนี่ยเขาเลยตีเป็นมะเขือเทศครับแต่ถ้าเกิดไม่นับมะเขือเทศนะอันดับหนึ่งมันคือกล้วยนั่นแหละแต่ในที่นี้โอเคไหนๆเขาก็ตีว่ามันคือผลไม้แล้วเพราะนั้นอันดับหนึ่งเนี่ยมาฟังก่อนมันคือมะเขือเทศครับยอดจำหน่ายมะเขือเทศทั่วโลกเนี่ยมันอยู่ที่182ล้านตันนะต่อปีเกือบจะ2เท่าของกล้วยเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของมะเขือเทศนะถูกปลูกโดยชนเผ่าแอสเท็กครับแล้วก็ถูกค้นพบในแถบโบลิเวียชิลีเปรูในปัจจุบันนั่นเองครับส่วนประเทศที่ปลูกมะเขือเทศมากที่สุดในโลกนะครับไม่ต้องไปตามหาครับว่าเป็นใครจีนอีกแล้วครับจีนเนี่ยคือประเทศที่ปลูกมะเขือเทศได้มากที่สุดในโลกครับซึ่งให้มะเขือเทศเป็นผลผลิตได้มากกว่า57ล้านตันต่อปีครับผมคงไม่ต้องถามนะว่าทำไมมะเขือเทศมันถึงขายดีเพราะมันเอาไปทำเป็นอาหารได้หลายอย่างเอาไปทำเป็นซอสก็ได้เอาไปทำเป็นส่วนประกอบในอาหารเช่นพิซซ่าก็ได้เอาเป็นส่วนประกอบในสลัดก็ได้หรือทำเป็นน้ำมะเขือเทศก็ได้เรียกได้ว่ามะเขือเทศเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเหลือเกินครับแต่ก็มีหลายคนนะที่ไม่ชอบมะเขือเทศเพราะว่ารสสัมผัสของมะเขือเทศเนี่ยมันอาจจะเละๆแย่ๆอะไรเงี้ยบางคนเลยไม่ชอบแต่บางคนเนี่ยก็สามารถรับประทานมะเขือเทศเนี่ยแบบผลไม้นะหยิบมาแล้วกินสดๆได้เลยผมคนนึงอะที่ไม่ได้ผมเนี่ยมองมะเขือเทศเป็นผักนะแล้วให้มากินแบบผลไม้ทั่วไปแบบกล้วยแบบเปิ้ลเนี่ยผมทำไม่ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับ10อันดับผลไม้ขายดีทั่วโลกทายถูกบ้างไม่เอ่ยว่าอันดับไหนอะไรอยู่อันดับไหนขอบพระคุณที่อุตส่าห์ฟังมาจนจบครับใครชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงติชมได้ครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามีเรื่องราวความรู้หรือเรื่องน่าสนใจอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าจะมาพูดคุยให้ฟังครับสำหรับวันนี้ผมนพพรชาแนลนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยมาทันทีด้วยครับถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดมีใครอยากแชร์คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย